สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ZRC กับคอนเทนต์แพทอัปเดตของเกมคาบาวนะครับอาทิตย์นี้พิเศษหน่อยนะครับเราจะรวบแพทอัปเดตของทั้งคาบาว PC และคาบาว M มารวบกันในคลิปเดียวเลยนะครับซึ่งแพทอัปเดตของอาทิตย์นี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะขอเริ่มต้นที่คาบาว M นะครับคาบาว M นะครับตอนนี้นะครับอัปเดตแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือมีการลดจำนวน Channel ลงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ลดจำนวน Channel เนี่ยเพราะว่า1คือเพิ่มความเสถียรนะครับ2คือเพิ่มความเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจำนวนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเหลือเพียงแค่43เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่าสงสัยว่าชาแนลประจำของตัวเองหายไปไหนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับซึ่งชาแนลพรีเมียมก็ยังคงคึกคืนอยู่เช่นเดิมนะครับส่วนอัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไอเทมช็อปนะครับเช่นเคยนะครับไอเทมช็อปของอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นไอเทมช็อปในรูปแบบของสัตว์ทะเลนะครับรูปร่างหน้าตาของไอเทมเนี่ยผมจะแปะรูปขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับกลางจอแบบนี้เลยนะครับก็ไอเทมอัปเดตของอาทิตย์นี้เนี่ยมีแค่นี้นะครับก็มีแค่คอสตูมในส่วนของอาวุธนะส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมหลักของอาทิตย์นี้นะครับของคาบาวเอ็มนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมแจกตั๋วนะครับดันเจียนเดลี่นะครับหรือว่าเดลี่ดันเจียนนั่นแหละนะครับก็คือกิจกรรมแจกตั๋วดันเจียนรายวันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะแจกตั๋วดันเจียนทุกบ่ายสามของแต่ละวันนะก็หลังจากที่เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับให้เรานำตั๋วนะครับมาแลกที่ NPCU ตัวนี้นะครับนี่แม้ดันเจียนทิกเก็ตนะครับเราสามารถเลือกแลกดันเจียนนะครับได้1ใบต่อ1ทิกเก็ตนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในหน้านี้นะครับก็สามารถลงดันเจียนได้ฟรี1ครั้งนะครับก็เป็นอีเวนต์หลักของกิจกรรมรอบนี้นะครับซึ่งตัวดันเจียนที่เราแลกมาเนี่ยจะมีระยะเวลาแค่5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถเลือกแลกได้ตามอิสระเลยโดยกิจกรรมนี้จะถึงวันที่28เมษายนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นแพทอัปเดตเล็กๆนะครับของคาบาวเอ็มนะครับหลักๆแล้วนะครับจะเป็นเน้นในการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือปรับปรุงชาแนลนะครับแล้วก็ใส่คอสตูมใหม่นะครับแล้วก็แจกของที่เป็นกิจกรรมของทิกเก็ตรายวันนั่นเองนะครับไปเราไปดูคาบาว PC กันนะครับโอเคครับผมมาในส่วนของอัปเดตของคาบาว PC นะครับซึ่งเชื่อไหมว่าผมเข้ามาแล้วผมก็ยังตกใจนะครับว่าอัปเดตของอาทิตย์นี้คืออะไรนะครับคือจริงๆอัปเดตของอาทิตย์นี้ของคาบาว PC อย่าเรียกว่าแพทอัปเดตเลยเรียกว่าช็อปอัปเดตดีกว่านะครับซึ่งอาทิตย์นี้นะครับชัดเจนอย่างที่ชื่อบอกนะครับของ PC ไม่มีอัปเดตแพทนะครับมีแต่อัปเดตช็อปนะครับซึ่งของที่นำมาขายในช็อปนั้นนะครับจะมีปีกนะครับทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับเป็นปีกผีเสื้อ3สีนะโอ้โหอย่างกับเสื้อราตรีเลยทีเดียวเชียวนะครับถามว่าสวยมั้ยก็สวยดีนะครับราคาอยู่ที่ 5,900 แคสนะครับอยู่ที่590บาทนะเปิดขายถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับถ้าใครสนใจก็ไปจับจองกันได้รูปอย่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ที่เหลือนะครับจะเป็นคอสตูมอาวุธนะครับแบบเดียวกันประเภทเดียวกันกับในคาบาว M นะครับผมสั้นมากคลิปนี้คาบาว PC คาบาว M แพทอัปเดตก็ตามนั้นครับแพทอัปเดตอาทิตย์นี้มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันในสตรีมเย็นนี้ละกันเพราะตอนแรกกะว่าจะไม่สตรีมแต่ว่าเจอกันในสตรีมเย็นนี้ละกันครับผมสวัสดีก็ขอตัวไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย